เราไม่ได้อยากเป็นฮีโร่เพื่อเก็บขยะเพียงชั่วคราวแต่เราอยากให้ทุกคนเป็นฮีโร่ผู้พิชิตขยะตลอดไปจุดเริ่มต้นของ Trash Hero เกิดจากฝรั่งที่ชื่อคุณโรมันปีเตอร์จากสวิตเซอร์แลนด์ร่วมกับเพื่อนคนไทยหลายๆคนจับกันเป็นกลุ่มก้อนและเริ่มต้นที่หลีเป๊ะครับเพราะเขาเห็นปัญหาขยะในเกาะหลีเป๊ะเนี่ยมากมายแล้วเขาชื่นชอบในความสวยงามในเกาะหลีเป๊ะเขาเลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะแก้ปัญหาขยะที่อยู่บนเกาะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีจิตอาสาร่วมกันเป็นพันกว่าคนแล้วครับแล้วก็มีอยู่21ชัปเตอร์ในประเทศไทยรวมไปถึงในต่างประเทศอีกหลายที่ครับเป้าหมายหลักของเราคือการเก็บขยะด้วยความมุ่งมั่นเพื่อที่จะลดขยะตามชายหาดจากสถิติของกรมควบคุมมลพิษปี2559พบว่าปริมาณขยะในจังหวัดชายฝั่ง23จังหวัดของประเทศไทยมีมากกว่า 10.78 ล้านตันเป็นขยะจากคนบนฝั่งถึง 80% และเป็นขยะจากกิจกรรมทางทะเลแค่ 20% จะเห็นได้ว่าขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวนั้นน้อยมากแต่ขยะที่เราพบเจอในทะเลคือขยะจากบกสู่ทะเลเหตุผลสำคัญที่ Trash Hero Thailand ได้มอบหมายให้เราเป็น Trash Hero Bangkok เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ขยะนั้นไหลลงจากแม่น้ำไปสู่ท้องทะเลในการเก็บขยะแต่ละครั้งของพวกเรานะคะก็เราก็จะเตรียมตัวกันทุกวันพฤหัสอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นแพดเดิลแล้วก็เป็นเรือค่ะเขาเรียกว่า SUP หรือว่า Stand Up Paddle Board ชาวบ้านซึ่งเขาอยู่ริมคลองค่ะพอเขาเห็นเราทำบ่อยๆเราก็เริ่มเปลี่ยนจิตสำนึกของเขาให้หันมาช่วยกันรักษาความสะอาดมากขึ้นส่วนมากหลักๆเลยก็คือขวดน้ำพลาสติกนะคะอันนี้เยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ถุงพลาสติกแล้วก็รองเท้าขวดแก้วหลอดเป็นของที่เราใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอะค่ะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยครับคือการใช้ถุงพลาสติกมากเกินไปพอเราเข้าร้านสะดวกซื้อแค่ซื้อน้ำขวดเดียวเขาก็ให้ถุงพลาสติกเรามา1ใบถ้าการที่เราซื้อน้ำ1ขวดแล้วเราบอกว่าเราไม่ต้องการถุงพลาสติกก็เป็นการที่เราจะลดถุงพลาสติกได้1ใบบางทีที่เราใช้กินน้ำเราไม่ใช้หลอดเราก็สามารถจะลดขยะปัญหาขยะในทะเลได้หรือแม้กระทั่งบางทีเราเพียงแค่ถือถุงผ้าไปเองเราก็ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อIt's important to do these things to make people aware of the problem and becoming part of Trash Hero is a very good way to show other people that something can be done by everyone. I think that's the main reason. We have this absolutely amazing planet and most of it is covered by water. And you know, this ocean, this water gives us all life that we have. In return for this incredibly fantastic service, we give it plastic.Well, I think it's if we dump things in the river or on the street or if we produce it or whatever it is, we need for them to look at their children and see, is that the way to create a future for their own kids? Is that the world they want to see their own children live in? ถ้าเราดูได้จากวันนี้เนี่ยฝรั่งเยอะมากคือคนไทยตื่นตัวหรือยังทุกคนเขาพร้อมจะช่วยคนไทยเรื่องนี้เราเป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลเป็นอันดับ6ของโลกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากแล้วจำเป็นที่สุดที่ทั้งทุกภาคส่วนคนด้วยรัฐบาลด้วยที่จะต้องจริงจังกับเรื่องนี้ครับการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Trash Hero ไม่ใช่ว่าเราสนุกกับการไปเก็บขยะของคนอื่นนะครับแต่เราไม่รังเกียจในการที่จะเก็บขยะของคนอื่นทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราอยากให้สิ่งที่เราทำเนี่ยสื่อไปให้ทุกคนรู้ว่าการที่เราจะไม่ทิ้งขยะไม่ก่อให้เกิดขยะไม่สร้างภาระให้คนอื่นต้องมานั่งเก็บขยะนี่คือหน้าที่ของทุกคนครับก่อนที่ขยะจะเกิดเป็นขยะของสังคม